วัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทูน่านายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโรบล็อกโหมดเดิมนั่นแหละที่ลงคลิปไปวันสองวันนี่แหละเออผมเล่นมาละร้อยด่านนะไม่รู้ว่าคนดูเบื่อกันหรือเปล่าไปต่อเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราจะเริ่มจาก350นะครับผมเราจะไปที่เรื่อยๆแล้วกันเหมือนเดิมน่าจะร้อยด่านมั้งกระโดดไปเรื่อยๆนะครับผมนะเป็นด่านสำหรับเด็กนะครับผมหรือผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะแต่มันไม่มีอะไรมากมันจะมีแต่กระโดดไปเฉยผมอยากรู้ว่าด่านสุดท้ายมันจะเป็นยังไงไปตอนนี้เรามาไกลแล้วนะเราเลยครึ่งทางนะท่านผู้ชมตอนนี้ประมาณ 47% นะก็อีกครึ่งทางเอ้ามันเริ่มจะยากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเออก็ไม่ยากหรอกโดดไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเต้าหู้นี่วะมันเต้าหู้เลยตอนนี้เอ้าผมชอบประมาทไม่รู้เป็นไรเออโหกว้างขึ้นเลยเออมันเดินตกทำไมโอ้ยอะไรไอ้เอาเออชิวๆไปมันเริ่มจะสลับซับซ้อนแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมขาดลายตาหรือไงนี่โอ้ยหยุดเส้นหยุดสายไปเรื่อยๆนะร้อยด่านใช้เวลาประมาณ15นาทีนะ เออคลิปที่ผมลงไปผมไม่ได้ตัดนะผมใส่ไอโฟนเอฟเฟกต์อะไรนะผมจะให้ดูแบบยาวๆเลยนะว่าแบบมันเล่นยากไหมอะไรประมาณนั้นแบบไม่มีตัดไม่มีต่อไม่ใช่ขี้เกียจนะไปเออประมาณนั้นแหละเดี๋ยวบอกพี่ต้นไม่ตัดคลิปเลยลงเลยก็ประมาณนั้นนะอยากให้ดูแบบเต็มๆไงแต่มีใครดูจนจบป่าวไม่รู้มาดิผ่านไปแล้วเอ้าสีฟ้านึกว่าอันนี้โอ้โหมันทำมันหลอกเราเอ้าเฮ้ยโดนเหรอเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้โดนเหรอเอาแบบธรรมดาเลยก็ไม่ต้องรีบมากเออสายอีสานก็บอกบอสต้องเฝ้าลายประมาณนั้นไม่ต้องรีบบอสต้องเฝ้าไม่ต้องรีบเอ้า365อุ้ยทำไมมันห่างกันจังวะลุ้นๆอยู่ได้ถึงป่ะเออถึงเนี่ยอันนี้ง่ายโดดเฉยๆนะถึงมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรโดดอย่างเดียวมันจะไปเลยนะมันไม่ได้แบบโอ้เอ้าอันนี้อะไรวะเนี่ยโหง่ายๆเนี่ยมาไอ้แล้วเบื่อบันไดมันชอบปีนมันปีนทุกอันเอออันนี้ไม่ปีนกระโดดไปเฉยเออนี่อะไรเต้าหู้ยาวเต้าหู้ทำไมเห็นอันนี้นึกถึงเต้าหู้ตลอดเลยวะอันนี้โดดใส่อะไรเนี่ยสีชมพูป่ะเออเดาถูกเกิดไปดูดูนั้นข่าวละเออจะเย็นเอ้าโดดลงเฉยเอ้าเออต่อเนื่องไปโอ้โอ้ยังรู้ว่ามันจะมีอะไรที่แบบยากแบบโคตรยากมีไหมรู้สึกว่าหน้าตามันจะมันต่างกันมากเลยวะผมจะลงจนน่าจะครบ750ด่านเลยนะจะลองเล่นจบๆไปดิมันจะเป็นยังไงนะถ้าคนดูเบื่อก็อย่าเพิ่งเบื่อนะกันอันนี้อะไรใส่นี่อ๋อใช่เฉยเลยเพิ่งเบื่อกันเลยอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยเห็นในเครื่องหมายคูณไปชิวๆไต่ขอบไป
ชิวๆทีไรบันไรทุกทีตกตลอดไม่รู้ไปเลยถ้าผมบอกชิวๆนะ379แล้วนะแป๊บเดียว30ด่านแล้วเว้ยมาดิ 50% อันนี้อะไรน่าจะไต่ขอบๆไปไปแล้วครับรถแงนเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเสียงเข้าวิดีโอหรือเปล่ามีเสียงรถเสียงนกอะไรรบกวนก็เป็นเรื่องปกติของผมแถวบ้านมันคือคักนะ382ละอันนี้เอ้าไม่ถึงได้ไงวะเกียร์เดาสลับแบบนี้ต้องสลับเอาแล้วกันเออเนี่ยนี่อะไรยาพลามิดยา3ชั้นชั้นเดียวเนี่ยอันนี้อะไรเออเอ้าเอาสุดท้ายด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยไปเกิดใหม่ดิวะท่านผู้ชมมันค้างอ่ะโธ่เมื่อกี้หลุดเฉยงงมากมาเริ่มตรงนี้ใหม่เลยมาเริ่มตรงยาพาราใหม่อะไรวะมานี่อะไรเดินเฉยๆยังไงเออเดินเฉยๆไม่ต้องรีบนี่ชิวๆอีกแล้วอันนี้อะไรนี่โอ้โหเติมของเติมนี่จะทีเด็ดได้ดูปืนยิงไปแบบจุดที่เราเล็งไว้แล้วก็ลากตัวเองไปงี้เหรอผ่านง่ายดีแบบนั้นนะของเติมนะมันใช้โปรเลยอันนี้อะไรน่าจะห้ามโดนอันแดงนั่นแน่ข้ารู้นะอย่ามารอข้าเลยเอ้ยจะโอ้ยท็อปเซิร์ฟเข้ามาด้วย679ด่านโอเคโอเคมาลูกบอลโอ้ยใหญ่ใหญ่เอ้าลูกบอลนี่ใหญ่ดีเออเออเออบันไดอีกแล้วบันไดมันกวนตีนนะเว้ยแล้วต้องไปยืนอยู่บนบนปลายบันไดอ่ะมันค่อยจะไม่ปีนชอบปีนแล้วมันตกไปเลยมั้ยต้องผ่านเออเริ่มจะยากขึ้นป่ะวะแน่แน่แน่ขาวๆนี่เหยียบไม่ได้ใช่เปล่าข้ารู้นะข้ารู้นะเฮ้ยกับตกล่องอะไรอะไรโอ้โหลูกบอลกลมๆวางกระจัดกระจายเอ้ยโดนไม่โดนสีพูนี่โอเคมีหน้าเลยมีหน้าเลยเอาใหม่เอาใหม่เท่าไหร่ละ398ละโอ้โหขอพักสักแป๊บพักนิ้วพักนิ้วปวดนิ้วอีกมาต่อกันเลยเฮ้ยนี่อะไรอ๋อเป็นสามเหลี่ยมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ตกโอเคผ่านมันแล้วมันถึงมาเจอลูกบอลอีกแล้วสรุปมันต้องเล่นขึ้นข้างบนหรือเล่นลงข้างล่างเนี่ยน่าจะขึ้นบนเลยมั้งใช่ไหมโอ้โหด่านอีกยาวไกลอีกยาวไกลยาวไกลเท่าไรละ400อันนี้เหมือนเคยเห็นอยู่ไหนวะเนี่ยด่านที่เท่าไหร่วะ200มั้งเอ้าเอ้ยอะไรที่ง่ายๆเราจะผ่านยากอันนี้อะไรเฮ้ยความรู้สึกมันเหมือนมันเล็กๆอ่ะแล้วมันกระโดดยากเออนี่อะไรบันไดจะโอ้ยจะไปละไปละ
ป่าละโอ้โหอันนี้มันจะเห็นเมื่อกี้นะอันที่ผ่านมาแต่มันใหญ่กว่านี้อันจะเล็กลงโดดไปเออ410เหงื่อตกเลยกูรู้สึกว่ามันเล่นแป๊บเดียวนะจะแบบที่จริงมันผ่านหลายด่านเลยสุดจัดอ่ะเดี๋ยวเอ้าใส่สีฟ้านี่ว่านึกว่าสีเงินเฮ้ยเรียบร้อยอันนี้สีฟ้าเอ้าไม่ปวดจะทำกวนประสาทได้ไหมเฮ้ยตายเลยพระจ่าทำไมเองมาหลอกข้าอย่างนี้อันนี้บันไดเกาะบันไดเออเกาะบันไดแขนสั้นเกินไปไอ้หัวเลี้ยมนอนหัวเลี้ยมเออง่ายๆอันนี้อะไรเอ้าแล้วมันทำไอ้นั่นมาทำไมวะขึ้นได้ปะโดดไปถึงขาสั้นเกินไปโอ้โหมันทำมาขวางหน้าขวางเอ้าแรงผมว่าเสียเวลาเนาะเสียเวลาเออผ่านไปแล้วมันทำไอ้แท้งนี่มันหลอกเลยโอ้ยโดดไปถึงจะลองโดดอันนี้ไปดูนะมาแล้วมอไซค์416มาอันนี้เกือบลงแล้วเกือบไปเหยียบอันข้างบนลูกศรเฮ้ยมันสัญลักษณ์เหมือนเมาเลยเว้ยอะไรเออโอ้โหอันนี้อะไรทำมาอย่างเยอะเออโหวงกลมสามเหลี่ยมแน่นั่นแน่ไข่ดาวเอ้ากูเหยียบไข่ดาวโอ้เวรกรรมเนี่ยแหละเฮ้ยพลาดแดนแรกเลย423เอ้าเอ้ยเอ้าแล้วพอโดดรีบๆมันผ่านเฉยแบบตั้งใจมันไม่ผ่านท่านผู้ชมเมื่อกี้เอ้าอันนี้ก็รีบเกินผ่านเอ้านี่ท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเดินเฉยๆก็ได้อันไหนมันจะปินก็ไม่ต้องโดดนะอ้าวโอ้ยนี่เดียวไม่ผ่านเออโหตาลายเลยนี่กูมาเรียบร้อยนั่นแน่เฮ้ยเอาดิโอ้ไม่ได้เอาดิ
โดนทางยาวไกลหูเล็กๆเองก็โดดยากนะแบบกะระยะไม่ดีก็ตกนะเออไปแล้วโอเคอันนี้น่าจะโดนขาวๆไม่ได้เออวงกลมทำไป433ละโดดไปเรื่อยๆไปดิมาไปสามเหลี่ยมทองคำเห็นสีเหลืองนึกถึงมะพร้าวโอ้ไม่ใช่มะพร้าวบ้าดีมะม่วงมะพร้าวอะไรวะพูดไปเรื่อยไม่ใช่มะพร้าวเอ้ากูเดินตกสิเอ้าทำไมเราชอบประมาทโดดมันง่ายเลยมันไม่ต้องเดินแบบโค้งๆอะไรเอ้าเออเดินเอาก็จบแล้วนะกระโดดอะไรวะอันนี้อะไรอ๋อโดดข้ามไปนั้นเลยปะเออได้เลยเนาะเออไม่ต้องโดดทุกอันนะเนี่ยผมชอบอันแบบเนี้ยมันอันใหญ่เอ้ากำลังจะบอกมันง่ายมึงตกเฉยเลยสาดอะไรเอามาเออเนี่ยอันแบบนี้โดดง่ายง่ายเลยถึงมันจะเหลี่ยมเยอะก็ช่างเหอะแต่มันแบบอืมก็ง่ายอันนี้อะไรกูต้องวนนี่เหรอมาเดินวนเนี่ยโอ้โหเวียนกรรมอืมอันนี้อะไรนี่เออมาผ่านไปละซีซีซีอะไรเนี่ยบันไดลวดเลยเหรอยิ่งก่อนแล้วก็โดดเออแบบนี้ดีไม่ใช่แบบโดดเลยมันก็เรียบร้อยนะเริ่มจะมีกลิ่นความยากแล้วอันนี้อะไรจะบอกว่าจะตั้งขึ้นเรื่อยๆเหรออันนี้ตั้งดีกว่าโอ้โหมียันตั้งด้วยนะท่านผู้ชมนะการระยะไม่ดีก็เรียบร้อยอันนี้อะไรบันไดเริ่มจะยากขึ้นแล้วหรือเปล่าไม่ต่างกันใช่ไหมแต่มันดูตาลายใช่เนี่ยอันแบบเนี้ยชิวๆถ้ามันตั้งระยะห่างเท่าเดิมเราก็โดดชิวๆแต่ถ้ามันเพิ่มระยะห่างแล้วก็ไม่ชิวโอ้ยมันจะทำอันขั้นๆมาทำไมวะดูละลายตาแล้วเนี่ยโดดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเพิ่มระดับความยากนี่โดดใส่นี่โอ้ย450ด่านนะครับผมมาโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ยาวเหมือนกันแหละยาวกว่าทุกคลิปเลย100ด่านนะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไม่ลงหมวดนี้ละเดี๋ยวหมวดนี้เอาไว้เป็นอีพีถัดๆไปแล้วกันนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเบื่อนะโอเคนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับ